สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะดูผมไลฟ์สตรีมสดนะครับผมก็สามารถมาดูได้นะครับผมที่เพจ Facebook ชื่อว่า UYNCH พิมพ์ไปตามนี้เลยนะครับมาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกดถูกใจให้เพจด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อยู่บนเกม SFและอย่างที่เห็นวันนี้นะครับผมมากับปืนรอดอนะครับทุกคนแต่วันนี้คือเป็นรอดอเวอร์ชันติดมีดนะครับผมหรือชื่อเต็มก็คือ Toy Soldier M1 Carbine นะครับทุกคนก็อยากจะบอกว่าสำหรับปืนนี้นะครับผมต้องแบบกั้นขำเพราะว่าอะไรเหรอก่อนนั้นเนี่ยผมลองไปวอร์มเล่นทีมมา3รอบกะว่าจะพาไปลุยทีมพอลองไปเล่นจริงๆแล้วบอกเลยว่าเล่นทีมมือร้อนที่หัวสงสารคนในทีมมากเพราะว่าผมทำอะไรแทบไม่ได้เลยคือแบบมันทั้งยิงยากผมยิงไม่โดนไม่พอจังหวะโดนก็โดนไม่ค่อยจะตายทุกคนมันไม่ก๊อตเหมือนแต่ก่อนแล้วทุกคนแต่ก่อนนี่คือแบบว่ายิง2เม็ด3เม็ดตายใช่ไหมใครจำได้บ้างครับที่ผมทำคลิปให้ดูคือแบบว่าแบบว่าเรียกว่าไงแบบ2เม็ดตายเม็ดละ80ทุกคนใครจำคลิปเก่าผมได้ลองไปหาดูนะครับมันเข้าดอกละ80จริงๆแต่ก่อนนะที่ของถึงไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้คือแบบว่ายากครับทุกคนถ้าไม่ใช่ซากจริงแล้วอย่างนึงคือจังหวะเล่นทีมอะถ้าผมวัด1-1อ่ะมันก็ไม่ไหวก็ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าลองให้แบบเจอฝีมือเท่ากันอ่ะลองให้คิดว่าเป็นตัวเองถ้าคุณแบบว่าห้องแบบเจอคนเล่นเป็นๆอ่ะเออแล้ววัด1-1แล้วแบบปืนผมกับปืน FN อย่างเงี้ยใครจะชนะเลยครับคำตอบก็คือแน่นอนครับถ้าเราเป็นตัวผมเองอ่ะเล่นรอดอกับตัวผมเองอีกคนหนึ่งที่เจอFN ต้องชนะอยู่แล้วซึ่งมันยากมากและจังหวะแบบว่าลองเล่นไกลๆเออเล่นไกลๆมันพอยิงได้นะครับแต่เล่นไกลๆจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีให้เล่นครับในด่านทีมเพราะว่าบีก็อยู่คนเดียวอ่ะตอนลุมโถก็ตายคนยิงไม่ทันนะครับกระสุนมันเยอะก็จริงแต่ก็นะฮะเอาง่ายๆคือเล่นซิงเกิลดีกว่าไม่ได้ปวดหัวแล้วหัวร้อนด้วยนะฮะเพราะว่าสงสารคนในทีมมากคือแบบผมแบกแกแบบคือแบบอยากให้คนในทีมเข้าใจด้วยว่าที่ผมไปวอร์มในห้องไหนอ่ะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมาทำคอนเทนต์ไงเออเล่นบูลดอแต่ไม่ไหวจริงก็เลยแบบว่าปีกวิเวกมาซิงเกิลแล้วกันนะครับพอเลยคลิปนี้ผมไม่ขออะไรทุกคนกำลังใจให้ผมเลยแล้วกันนะครับขอสัก100ไลค์แล้วกันนะครับทุกคนดูดิขนาดตัวเปล่ายัง3เม็ดนะทุกคนปืนมาโดนเนื้อปะหวะเออขนาดตัวเปล่ายัง3เม็ดอ่ะเนี่ยถ้าตะก่อนระยะนี้2เม็ดตายแล้วนะถือว่าทำใจทุกคนอะไรกันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับปืนอาจจะไม่โดนเนิร์ฟหรอกคนจะถึงขึ้นนะครับทุกคนนะฮะพอแล้วคืออย่างที่บอกไปขอกำลังใจทุกคนคนละ100ไลค์นะฮะว่าจะไปยิงผีอยู่เพราะว่าผมว่ายิงผีเนี่ยมันน่าจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยเล่นในบรรดาผีเนี่ยมันไม่มีผลใช่ไหมถ้าเราเป็นผีอะถ้าเรายิงผีใช่ไหมผีมันก็ถึงเท่าเดิมใช่ป่ะเพราะว่าเลือดมันเยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าซากินทุกตัวจะดีมากเลยแบบแม่งเออผมรู้สึกสงสารมากเลยตอนที่ผมไปวอร์ม3รอบอ่ะคือแบบคนในทีแบบคือแบบมีจังหวะแหละจังหวะมากที่ผมถ้าผมบอกว่าเล่น FN แล้วยืนยิงหลอยอ่ะน่าจะได้หลายคิวแต่ผมเล่นระดอกไงผมยิงไม่โดนเลยทุกคนโดนก็ไม่ตายอ่ะจะแบบตายก็ตายให้คนเดียวทุกคนมันยิงถลางให้3คนอย่างเงี้ย คือแบบเออนะก็เลยแบบว่าทั้งสงสารคนในทีแล้วก็คิดตัวเองนะครับฝากขออภัยคนที่อยู่ในห้องนั้นๆด้วยนะฮะตัวผมชื่อว่าปากกัดเทยนะฮะไปปวดท้องไหนมาก็ขออภัยด้วยมาหลักคือก็ซิงเกิลก็นะระยะไหนก็มีค่าเท่าเดิมอะว่าเดี๋ยวนี้ระยะใกล้เขายิงไม่ตายเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไม่ค่อยโอพีเหมือนแต่ก่อนแล้วว่าดูดิแต่ก่อนแบบนี้คือตายนะครับเนี่ยยิงที่สูงด้วยนะไม่ได้ยิงต่ำนะยิงสูงด้วยเมื่อกี้เนี่ยมันต้องแบบนี้สองไปตายครับทุกคนแต่คนเมื่อกี้น่าจะซากใครมาปะพอสังเกตละเอออย่างนั้นก็ต้องลอยวะอย่างน้อยซิงเกิลเล่นง่ายกว่าเพราะมันเกิดมามันเจอคนเลยไงทุกคนเออแล้วแบบไม่มีใครมีพักพวกไงนะครับลอยเขาได้อยู่ลอยซากเอา Special point. วิA 12ทำมันได้ลงคอที
หลังเจอเอ2ตะฟักเลยเท่านั้นว่ะสู้ยากว่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวล่วงวายแอบเลยอ่ะกูนั่งเข้ามุมเลยอ่ะแถวบ้านเหล็กนั่งเข้าจ็อกครับทุกคนภาษาเหนือนั่งเข้าจ็อกอ่ะเออเข้ามุมอ่ะปัดตายด่ะถามว่าเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยคนดูเห็นไหมครับหญิงอยากไม่อยากข่าวเนี่ยผมว่ามันต้องยิงกะตี้หญิงอ่ะทุกคนยิงหนิมๆอ่ะคือแบบผมคนยิงต้องอยู่กับที่ยิงอ่ะยิงโดนขานี่ไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะตายหรือเปล่านะฮะภายใน3เม็ดไม่มีทางครับเพราะขนาดยิงตรงหน้าอกอ่ะยังต้อง3เม็ดนะครับต้อง2เม็ดอ่ะ2เม็ดหน้าอกแล้วเม็ดนึงที่ขานะครับเนี่ยดิซ่าก็คือว่าโอเคพอดังนิ่งก็หน้าสั่นเลยครับผมเป็นตะท้อแท้น้อมาต้องมีตัวช่วยว่ะทุนแรงเดสนะครับว่าส่งเป็นตัวก่อนนะแต่นี่คือยิงโดนขาแล้วไม่โดนตัวเมื่อกี้3เม็ดแล้วแต่ไม่โดนตัวนะโดนขาหมดเลยเออตอนนี้แค่ได้คิวก็พอใจแล้วนะครับถึงแม้จะเกิดมาตายเกิดไปคิวแล้วก็ตายก็โอเคผมพอใจนะจริงไม่เลือกงานไม่ยากจนปะเดทจริงเลยอันนี้ยังไม่ตายทุกคนหายตาหนึ่งแล้วกันนะครับทรมานจิตทรมานใจแต่ดิมาทุกคนตาที่สองปิดท้ายนะครับผมแต่ผมว่านะเล่นผีอะสำหรับผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้นะเพราะว่าผีมันตัวใหญ่ๆด้วยไงทุกคนแล้วเรายืนอยู่กับเป็นหมู่คณะใช่ไหมเออเพราะนั่นคือรอผมเอาไปเล่นผีแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะได้กลับมาเฉิดฉายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนแต่ก่อนละไม่รู้ว่าคนเก่งขึ้นหรือผมกากลงนะครับผมก็จะกากลงแหละแล้วก็แค่คนเก่งขึ้นกับผมกากลงนี่ก็พอทนแล้วนะชุดถึกก็เยอะขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ขนาดผมแต่งชุดถึกขนาดไหนที่ดูดิถ้าผมไม่ซื้อชุดถึกใส่ป่านเนี้ยผมแบบว่ายิ่งยากกว่านี้อีกนะครับมันต้องเครื่องทุนแรงเยอะทุกคนเดี๋ยวแล้วใกล้ผมจะเอาเดทแล้วนะครับถ้าแบบเดทได้ก็เดทนะครับโอเคไหมผมจะพยายามเล่นสูงๆนะเดี๋ยวเดทได้ก็เดทครับโอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนพวกกันหลักให้ยิงไม่โดนโอ้โหโดนลุกหลงยังตายครับเหลือสองนะผมว่าเล็งไม่สูงดีกว่าตอนแรกว่าบอกว่าเล็งสูงตรงใช่ไหมตอนนี้คือเขาเปลี่ยนใจละโอ้โหเคคมชิบหายเลยตาทีเล่นอะไรเจอใครก็ร้องคมหมดแล้วนะร้องหมดแล้วนะเออเจออะไรใครก็ร้องโอ้เจอมึงแล้วเนี่ยควักเอฟเอ็นตบทันทีดีมั้งเอโอ้ยแต่เพื่อนคนดูครับผมทุกคนก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับทุกคนอย่าหวังกับผมไว้เยอะเลยนะฮะถือว่าดูใครเครียดไปแล้วนะครับเพราะว่าคนดูจะใครเครียดนะฮะแต่ผมนี่เครียดหนักเลยครับตาดีแทบไม่มีช็อตได้เล่นเลยครับรู้สึกว่าเดชยิงมากกว่าปะเกมเนี้ยส่วนใหญ่เออเนี่ยขอกับอ้าวไม่ได้คิวเนี่ยยิงไป3เม็ดแต่ไม่สุดท้ายคือเมื่อกี้น่าจะตายที่ผมนะแต่คือเหมือนจะมีคนรัดทันไปก่อนไม่ได้สักคิว2รอบแล้วเนี่ยเหมือนจะได้แต่คือโดนรัดช็อตไปก่อนครับเซ็งว่ะโอ้โหเมื่อกี้2ตัวผมคิดผมได้นะไม่ได้ครับ
พราะมันขึ้นเป้าแดงเลยเพราะว่าถ้าขึ้นเป้าแดงส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเป้าที่ต้องตายพอดีครับนานทีจะมีตัวพันหลักให้ดีไม่ทันเขาอีก AK ยิงแบบไม่เกรงใจแบบความสึกผมเลยแม่เอ้ยรอดอจริงมั้ยเนี่ยนี่คลิปรอดอหรือคลิปเดทครับเนี่ยโอ้ย AK แรงชิบหอยเลยทุกคนไปทำซากให้เขาปิดจ็อบไม่ได้เมื่อกี้ตัวที่2ผมมาได้นะครับเพราะถ้าได้ตัวที่2เมื่อกี้มันจะขึ้นเป็น3คิวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ได้แค่2คิวติดนะครับตัวนั้นไม่ได้เออขอมันฟุกเข้าหัวบ่อยๆทุกคนฟุกเข้าหัวคือจะแรงมากนะแล้วใกล้ๆอย่างงี้กินเต็มขอแบบเผื่อขอแบบไม่เผื่อก็ขอให้เป็นซากอ่ะจริงเนี่ยขอแบบเผื่อไปปาระเบิดอยู่ไม่ก็เป็นซากอ่ะนะไม่งั้นไม่มีทางที่จะได้คิวแบบโอ้โหพูดแล้วก็ท้อป่ะขอเผื่อนะครับเจอไอ้เคทีไรตอดแรงชิบหายเลยมึงคิดบ้าเลยครับทุกคนอย่าจะควักไอ้เอ็นไปยิงสวนจังๆ3วิเดี๋ยววะโอ้โหแต่ตัวหาดีเล่น3วิอีกวะเนี่ยเหลือเชื่อเล่นคิดด้วยต้องคิดต้อง3วิมาเต็มเลยคนนี้แต่คนนี้ก็ไม่ได้ห้ามครับเล่นได้อิสระเอฟ2มาเถอะพร้อมแตกเพชรเดียวผมว่าเดอะซัตเมื่อกี้จากที่ผมลองดูมาทุกคนเดินอย่างเงี้ยถ้ามาอยู่นี่ไงเดินอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะง่ายกว่าเคจัมนะครับหรือโกจัมถ้าโกจัมไปเนี่ยผมว่ามันยากมากเลยดูดิแต่เดินยิงเห็นไหมโดนติดเลยครับถ้าเดินยิงแล้วผมขอโดนยิงนะฮะเพราะว่าเดินยิงไม่ใช่โดนยิงทุยเดินยิงนะฮะเพราะว่าโกจัมยิงมันยากอะน่าจะควักเดสโซนวะลืมเลือดตัวเองนะครับนี่ขอเข้าหัวงี้หัวมันแรงจริงทุกคนโอ้ยเคคลิปนี้โดนเอเคฆ่าบ่อยมากเลยไม่คลิปนี้ตาเนี้ยครับหันไส้เว้ยแฮงไม่แฮงเงาเอเคนะบาร์ดี้ตอนนี้นึกว่าจะไม่ได้คิวนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ขอเลยมากขอเกิดมาได้1คิวแล้วตายก็ยังดีให้คุ้มค่ากับศูนย์หน่อยน่าจะเขาหัวแต่ไม่แรกผมว่าถ้าเขาน่าจะซากนะเพราะเขายิงอื่นมาถ้าหัวไม่แรกนี่น่าจะได้คิวเลยยิงสูงเข้าไว้ไหมเอาหัวแต่ถ้าเล็งสูงไปมันไม่ได้หัวก็คือผมก็ตายฟรีอะทุกคนจบนะครับทุกคนก็30คิวทรมานทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ